ถึงเวลานะครับที่นักวิจัยจะต้องมีหมายเลขนักวิจัยกันบ้างนะครับเพียงแต่หมายเลขนักวิจัยตอนนี้เป <ng> ็นระบบเดียวที่เลขเดียวกันนะครับหมายว่าเป็นระบบเดียวกันทั้งโลกนะครับไม่ได้ว่าเป็นระบบหมายเลขนักวิจัยของสกวของวชหรือว่าของหน่วยงานใดๆนะครับเป็นหมายเลขนักวิจัยที่หมายเลขเดียวกันหมายเลขเดียวอยู่นี้กันเดียวแต่ใช้ได้ทั้งโลกนะครับซึ่ง คนที่ดูแลเจ้าหมายเลขนักวิจัยตัวนี้ก็คือ ORCID นะครับ,นะรบเราไปดูกันเลยนะครับว่า ORCID คืออะไรนะครับก็เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกําไรนะครับที่ทําหน้าที่ออกหมายเลขนักวิจัยนั่นเองนะครับก็เหมือนหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเรานั่นเองนะครับแต่ตรงนี้เป็นหมายเลขนักวิจัยที่แอปพลใช้กันทั่วโลกนะครับก็พอเรามีหมายเลขนักวิจัยมันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียว ต่อให้เราเปลี่ยนชื่อต่อให้ชื่อเราซ้ำกันนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับต่อไปหมายเลขมันก็จะไม่ซ้ำกันนะครับหรือบางทีชื่อเราเขียนเป็นภาษาหนึ่งอาจจะเป็นภาษาที่ดูแปลกๆหรือย่อไปแล้วก็อาจจะงงๆอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะทำให้บางทีรู้สึกมันซ้ำกันอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะก็จะช่วยลดความซ้ำซ้อนลดความสับสนได้เยอะค่อนข้างมากนะครับเวลาที่เราต้องการเชื่อมโยงงานวิจัย หรืองานวิจัยของเราเซิร์ชมาแล้วเอ๊ะใช่คนนี้หรือเปล่านะครับบางทีอาจจะมีการซ้ํากันของชื่อนะครับหรือบางทีมีการสะกดผิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะทําให้เกิดการเสียโอกาสในการอ้างอิงนะครับอะไรต่างๆได้เยอะเยอะแยะมากมายนะครับคราวนี้เจ,จ้าหมายเลขนักวิจัยโดยนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่ถูกออกมาโดยมีตัวเลข16หหลักนะครับก็ลองนับดูว่าจะมีได้ถึงกี่พันล้านคนนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ะระดับเป็นพันล้าน หลายพันล้านคนนะครับก็เรียกว่ารองรับได้เป็นถึงร้อยปีเลยทีเดียวนะครับเวลาเราจะนำไปใช้นะครับก็หมายเลขนักวิจัยเนี่ยก็จะเป็นตามรูปที่ปรากฏอยู่นตอนนี้นะครับเราก็บอก URL นะครับของ ORCID นะครับ .org แล้วก็สแลด้วยตามด้วยหมายเลขของเรานั่นเองนะครับณนะวันนี้ที่ผมอัดคลิปวิดีโอตอนนี้มีประมาณ12ล้านคนแล้วนะครับที่ได้ทำการจดหมายเลขนักวิจัยนะครับ ก็คาดว่าคงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในตอนอีกไม่นานนี้นะครับกร่นี้ประโยชน์นะครับก็จะสามารถทําให้เราสามารถค้นอย่างที่บอกไปนะครับก็จะทําให้เราค้นหานักวิจัยได้ง่ายขึ้นแน่นอนครับนะฮะค้นหาแหล่งตีพิมพ์ของเราได้ง่ายขึ้นเพราะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นจ o u r น a ลนะครับหรือเป็นพวกพอรทัลต่างๆที่เป็นฐานข้อมูลสกอร์พัสนะครับ ฐานข้อมูลของ Elsevier ของ Tom t o ส s o n อันเดียวกันหรือไม่นะฮะคือหรือของ i e m i นะครับเวลาเราจะสมัคร Journal j o u r n หรือว่า Conference ต่างๆก็จะมีการให้เรากรอก ORCID i นะครับนะก่อนนะครับนะหรือบางทีไม่มีก็จะก็เริ่มจะมีแล้วนะครับนะหลายๆที่นะครับแล้วก็ทำให้เราอ้างอิงได้ง่ายขึ้นวันวันหลังเวลาเราใส่ข้อมูลนะครับว่า Paper เนี่ยก็คือ Uhm, ในส่วนของออเทอร์นะฮะออเทอร์คือผู้แต่งเนี่ยเมื่อก่อนเราจะใส่ชื่อนะครับแล้วก็ใส่ด้วยอีเมลนะครับต่อไปเราอาจจะมีฟิล์เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตามด้วยชื่อนะฮะมีชื่อออเทอร์นะฮะแล้วก็ไม่ต้องมาบอกแล้วว่าเฮ้ยฉันอยู่มหาลัยไหนนะฉันอยู่มาจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่แค่อะไรครับออคิดไอดีนะครับออคิดไอหรือ OICID นะครับเข้าไปแค่นั้นเองสั้นๆเป็นเลข16หลัก ก็จะทำให้พื้นที่ในการเขียนไพ p เปอของเราไม่ต้องใส่อ้างอิงเยอะ,อะเกี่ยวกับผู้แต่งเยอะแยะมากมายนะครับก็ไปดูโปรไฟล์จาก id นี้ได้แล้วก็มีการทำเป็น qr code ได้ด้วยนะครับวันบางบางทีเราจะทำ journal ขึ้นมาหรือทําในฐานะเราทำเป็นผู้ผู้จัด journal เราจะมีการฝัง qr code orcid ของผู้นักวิจัยไว้ก็ได้นะครับก็ทำให้การ search การค้นหาการระบุตัวตนอย่าเหล่านี้มันง่ายขึ้นนะครับ เป็นบริการฟรีครับนะฮะบ,บริการฟรีนะครับสืบค้นนะฮะค้คนพบงานวิจัยของเราได้ถูกต้องง่ายมากขึ้นอย่างที่เราบอกไปนะครับอย่างเช่นในภาษาไทยเนี่ยจะมีการตีพิมพ์บางทีตีพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ในอ้างอิงต่างๆเนี่ยวลาคนเอาไปอ้างอิงก็จะอ้างอิงไม่ถูกนะครับหรือชาวบ้านไปสะกดก็สะกดไม่ถูกอะไรอย่างงี้นะครับก็วันหลังเราจะอ้างอิงหรือว่าในตรงเนี้ยก็สามารถที่จะเอาเป็น ORCID ไปใช้ได้ในอน,น,นาคตนะครับมีหน่วยงานที่รับผลงานแบบนี้จำนวนมากขึ้นนะครับนะฮะตอนนี้ก็มีการให้ระบุหมายเลขนักวิจัยนะครับเวลาสมัครในการส่งเป p e เปอร์ในการสัมมิทเป p e เปอร์อะไรต่างๆนะฮะก็เริ่มมากขึ้นเยอะมากแล้วนะครับนะตอนนี้นะครับสามารถปรับปรุงข้อมูลโปรไฟล์ของเราได้หมายถึงว่าเราเนี่ยนะครับไปสมัครสมาชิกที่ ORCID.org แล้วนะครับ เราก็มีหน้าที่ไปอัปเดตโปรไฟล์ของเราในการอัปเดตโปรไฟล์ของเราไม่ได้อัปเดตในเรื่องของที่ทํางานอย่างเดียวนะครับเราอัปเดตในเรื่องของแหล่งเงินทุนอัปเดตในเรื่องของความถนัดที่เราชอบนะครับหรือที่เราถนัดนะครับอัปเดตในเรื่องของเอาพุทธเอาพุทธก็คือผลงานของเราที่เราตีพิมพ์ด้วยนะครับหลายๆคนจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไปเซิร์ชผลงานวิจัยเราจะไปเซิร์ชใน o g l e Scholar ใช่ไหมครับไปเซิร์ชในนั้นปุ๊บกาเราก็จะได้เห็นว่าเออมีเปเปอร์ไหนที่ เขาอ้างอย่งเราบ,บ้างต่อไปนะครับใน ORCID ก็อาจจะมี็นทำได้คล้ายๆแบบนั้นนะครับนะฮะอะตอนนี้ก็มันสามารถจะไปเชื่อมโยงฐานข้อมูล Scopus นะฮะ ResearchGate หรือว่าฐานข้อมูลอื่นๆน่ฮะที่เป็น Open a s s e t s Database ต่างๆนะครับหรือว่าวารสารต่างๆที่เป็น Portal วารสารนะครับมีหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็น Elsevier นะฮะ Science หรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ จะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นนะครับทำให้เป็นเดต้าเบสกลางนะครับเดต้าเบสกลางของการระบุตัวตนของผู้วิจัยนะครับเห็นได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่นะครับของของการมีฐานข้อมูลนักวิจัยขึ้นมานะครับใน oicid นั่นเองนะครับก็นว่าด,ดีมากๆนะครับในวงการวิจัยนะครับคราวนี้ถ้าเราจะไปลงทะเบียนถามว่าต้องทำอย่างไรนะครับเราก็ไปแค่ลงทะเบียนนะครับ ขอรับไอเจ้า ID ตัวนี้ที่ ORC นะครับ ID.ORG นะครับนะฮะก็เข้าไปที่ลงทะเบียนเลยนะครับเราลองไปดูตัวอย่างกันนะครับที่ผมกำลังเปิดอยู่นี้ก็เป็นเว็บของ ORCID นะครับถ้าเราเข้ามาแล้วนะครับอ่าก็มาที่ sign in or registration นะะ register นะครับก็มาคลิกที่นี่ได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็อ๋อพอดีของผมเคย sign in ค้างไว้นะครับนะฮะ เราก็ต้องออกก่อนนะครับโอเคสมมติผมตอบว่าไม่ใช่ผมนะสมมตินะพอดีมันมีการทําคุกกี้ไว้นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็เข้ามานะครับเราก็อาจจะล็อกอินด้วยบัญชี Google ของเราก็ได้นะครับหรือว่าเราต้องการสายอินนะครับหรือ Reist ร e ชิสเตอร์ใหม่นะครับเราก็กด r e g i s t e r ใหม่ก็ได้ตรงนี้เราก็ใส่ชื่อนามสกุลของเราเข้าไปนะครับอันนี้พอดีผมมีข้อมูลเก่ามันจําไว้นะครับก็ใส่เข้าไป แต่ว่าเนื่งองจากว่าชื่อตรงนี้ผมเคยลงทะเบียนมาแล้ว,วก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการใส่อีเมลนะครับสมมุติเรามีอีเมลที่1นนะครับเป็นอีเมลหลักเรา,าจ,จะมีอีเมล2ผมขอแนะนํานะครับว่าเวลาเราใส่อีเมลตรงนี้เราควรจะใส่อีเมลที่เราเคยตีพิมพ์ไปหลายๆที่นะครับอย่างเช่นเราอาจจะเคยมีอีเมลที่ตีพิมพ์ด้วย Hotmail ของเราเราอาจจะเคยตีอีเมลที่ตีพิมพ์ด้วย Gmail ของเรานะครับก็ใส่ไปด้วยนะครับเราหลังจากนั้นก็กด next นะครับ อพอดีผมมีของเก่าอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทมให้ไม่สามารถทําได้จริงๆแล้วขั้นตอนหลังจากน,นี้นะครับพอเรากดหน้านี้ไปเขาก็แค่ให้เราตั้งพาสดเท่านั้นเองนะครับตั้งพาสดแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปยืนยันอีเมลของเราเท่านั้นเองนะครับงั้นผมขออนุญาตข้ามไปยังหน้าที่เป็นลงทะเบียนเสร็จแล้วดีกว่านะครับสำหรับใครที่ได้ทำการกรอกข้อมูลครบแล้วนะครับแล้วก็ถึงหน้าพอวิร์ดเรียบร้อยนะครับ ก็จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับซึ่งในอีเมลแจ้งเตือนนะครับเราก็แค่กด Verify your Email address นะครับเพื่อเป็นการยืนยันอีเมลเท่านั้นเองนะครับก็จะเข้าสู่หน้าล็อกอินได้เลยนะครับเมื่อเราทําการกด Verify มาแล้วนะครับก็จะมาอยู่หน้านี้เลยนะครับในหน้านี้ก็จะบอกเป็นชื่อเรานะครับแล้วก็เราก็จะต้องมีการใส่ข้อมูลนะครับอย่างเช่น employment นะฮะ employment ก็คือในเรื่องของที่ทํางานของเรานั่นเองนะครับนะฮะ ก็เราก็จะใส่ข้อมูลชื่อของเรานะครับอย่างเช่นเรากดบวก m y employment นะครับก็ใส่ใเช่นเขาผมอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ามนครเหนือนะครับก็ใส่ตัวย่อไปก็ได้นะฮะพอใส่เข้าไปปุ๊บเขาก็เจอให้เลยนะครับแล้วกดเข้าไปนะครับพอกดเข้ามาปุ๊บมันจะฟิลอินให้าตัวอัตโนมัติเลยนะครับถ้าใครอยู่มหาวิทยาลัยดังๆนี่เรียกว่ามีนะครับ ก็ใส่ในเรื่องของ d e p าร์ m เมนต์เข้าไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่โรไทเทิลนะครับอย่างเช่นเราเป็นริ e ชเชอร์หรือว่าเราเป็นอะไรท e เชอร์หรือสตาฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเว็บไซต์นะครับของภาควิชานะครับก็เริ่มททำงานทางานตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับข้อมูลตรงนี้เราต้องการจะให้เปิดเป็น p r i v a t e หรือ public นะครับถ้า everyone ก็คือเปิดเป็น public นะฮะให้ทุกคนในโลกนี้เห็นได้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วโปรไฟล์ของนักวิจัยเนี่ย เขามักจะไม่ค่อยปกปิดกันนะครับเขามักจะเปิดเปิดเผยกันนะครับโอเคตรงนี้ผมใส่ไวแล้วนะครับผมก็เลยอขอข้ามมานะครับโอเคนะครับ Education นะครับก็เรื่องของวุฒิการศึกษานะครับหรือ Qualification ที่เราเคยได้รับนะอย่างเช่นเราได้ใบเซอร์ต่างๆเราเคยได้การร่วมมือหรือว่ามีใบเซอร์อะไรต่างๆนะเราก็เอามาใส่ในนี้ได้นะครับก็เหมือนเป็นโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับนะ i n v e t e d Post อ่า position นะครับอย่างเช่นบางทีเราได้มีตําแหน่งในเรื่องของการเป็น reviewer นะครับในอของวารสารอะไรต่างๆนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับหรือแม้แต่เรามีได้รับรางวัลอะไรมานะก็ใส่ไาตรงนี้นะฮะเพื่อเป็นการใส่โปรไฟล์ของเราที่ดีนั่นเองนะครับ membership membership Mem and service นะครับอย่างเช่นเราเป็นอา่างเมื่อกี้คล้ายๆนะเราเป็น leader ของของเวทีต่างๆนะครับหรือเป็นอะไรนะ เวทีสำคัญๆในเรื่องของวงวิชาการนะก็แนะนำเลยให้ใส่ในตรงนี้นะครับ Funding น,นะครับถ้าเกิดงานที่เราทำอยู่เรามีผู้สนับสนุนให้ทุนต่างๆนะครับก็เอามาใส่ตรงนี้เพื่อเป็นเครดิตนะจริงๆแล้วมันเป็นการดูโปรไฟล์เราดูดีด้วยนะเออว่าเรามีได้ทุนจากที่ต่างๆในการทำงานวิจัยนะครับอันนี้ก็ช่วยทำให้งานวิจัยเราดูมาถึงว่าโปรไฟล์เราดูดีมากขึ้นนะครับส่วนผลงานนะครับ ก็เป็นงานที่เรา,าเคยทำออกมานะครับในเรื่องของ b l i c ลิเคชันคอนเฟรน e ์พ e ี e n t a t i o n อะไรต่างๆหรือแม้แต่ข้อมูลอื่นๆที่เราเคยเปิดเผยหรือเปิดพร่ให้กับคนอื่นนะครับนะฮะเราก็จะใส่ตรงนี้นะครับจะได้ว่าตรงนี้ก็คือเป็นการใส่โปรไฟล์ของเราเวลาเราจะเอาไปใช้อ่าใช้ยังไงนะครับอันนี้ผมได้ทำการทำการแอดอีเมลไว้นะครับสมมติว่าเราต้องการเอา ID ของเราไปใช้นะครับเราก็จะบอกว่า,าเราสมัครด้วย ID ตัวน,นี้เนาะ เราก็จะ display id ของเราด้วย Display your ID นะครับแบบนี้นะครับก็คลิกขึ้นไปนะครับคลิกขึ้นไปเราจะเอา id ตัวนี้ไปฝังไว้ก็ได้นะครับสมมุติเราเป็นบนเว็บเพจนะฮะหรือบนอะไรต่างๆนะฮะเราจะเอา id ตัวนี้ไปฝังไว้เป็นรูปไอคอนนะครับมันจะโชว์ไปเป็นไอคอนนะลองดูนะฮะมันจะโชว์มาเป็นไอคอนอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเป็นพรีว i ว w ID ขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่เนื่องจากว่า ตรงนี้ผม,ผมแทบยังไม่เปิดเผยข้อมูลอะไรเลยนะครับเราต้องไปเซตข้อมูลแล้วเราบอกว่าต้องการเปิดเผยเป็นสาธาร,รณะก่อนม,นมันก็จะโชว์ขึ้นมาในนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเนาะหรือเราต้องการโชว์ไอดีในรูปแบบอื่นนะครับอย่างเช่นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นพลาฟิกวิวนะครับหมายถึงว่าถ้าคนอื่นเข้ามาดูเนี่ยเขาจะมาเห็นจะมาเห็นข้อมูลของเราแบบไหนบ้างผมไม่มี Public information อะไรเลยนะครับในะอย่างผมเซตเป็น p r i v a t e มดเลยนะครับโอเคนะ อย่างหนึงก็คือเป็น QR code นะครับเอาไว้สำหรับเอาไปฝังลงกันส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นไปเปอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นในนำบัตรอะไรต่างๆนะ r e s e a r c ID นะครับก็เอามือถือส่องแล้วก็เรียกดูได้เลยนะครับแบบนี้นะครับก็ลักษณะแบบนี้วันตรงนี้ให้เราใส่ข้อมูลนะฮะลงไปนะครับตอนนี้ที่เราผมมาสมัครเนี่ยวันนี้ก็มีแค่12ล้าน3แสนกว่าคนนะครับทั่วโลกนะฮะ ประมาณนี้ครับนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับอย่างเช่นผมมีข้อมูลจาก Google Scholar อยู่ผมจะลองเอาข้อมูลจาก Google Scholar นะเอามาใส่ลงในนี้นะฮะเพื่อที่จะทำโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับไปดูวิธีกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอแวบไปที่ Google Scholar ผมก่อนครับโอเคนะครับตอนนี้เรากลับมาที่ Google Scholar ของเรานะครับของผมเองนะฮะเราก็ไปที่โปรไฟล์ส่วนตัวนะครับ นี่เราก็มีงานวิจัยครนี้เราเลือกทั้งหมดเลยถ้าทั้งหมดนี้เรามีโปรไฟล์อยู่แล้วนะครับเราก็จะเอาโปรไฟล์ตัวนี้ไปลงที่ Research ID ของเรานะครับเราก็เลือกนะครับแล้วก็ส่งออกอเมื่อกี้ผมไปเช็คแล้วนะครับที่โน่นเขาลองรับการ Import หลาก BioGraphy Tech นะครับเราก็เอา BioGraphy Tech เลยนะครับก็ทำการเลือกนะฮะครานี้เราก็ต้องเซฟตัวนี้นิดหนึ่งนะฮะนะครับ ทำการ Ctrl c อนโดนสีนะฮะหรือว่าเซฟแอดไปก็ได้นะนะฮะคอนโีนะฮะแล้วก็เราก็ไปเปิด Notepad นะครับเราได้ Notepad มาแล้วนะครับเราก็ทําการเซฟเป็นนามสกุล bib นะครับโอเคแล้วครับเราก็ตั้งชื่อแล้วก็เซฟเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่โปรแกรม ตัวนี้นะครับโปรแกรมของ ORCID นะครับโอเคเราก็มาที่มาที่ add นะครับตรงนี้นะฮะผมดังบังนิดหนึ่งแล้วก็เอาที่เป็นตัวที่ b e o c r a f t Tech นะฮะ import ตัวนี้นะครับนี่ดังบังไปนิดหนึ่งนะโอเคตอนนี้เราก็เลือกไฟล์นะครับต้องชื่อไฟล์กันตอนนี้ผมได้เตรียมมาแล้วนะครับ นี่กรอลแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ขึ้นมาหมดเลยนะฮะทีนี้พอเข้ามาแล้วนะครับนี่คือเรา import มาจากใน Google Scholar นะครับนะฮะพอเราเอาเข้ามาแล้วถ้าไหนเราต้องการจะใช้นะครับเราก็เซฟนะฮะแต่ถ้าไหนเราไม่ต้องการใช้เราก็กด ignore นะครับหรือว่าลบทิ้งนะฮะอ่าตรงนี้นะฮะก็ผมก็กดเซฟหมดเลยนะครับนะฮะเพราะว่าเราขี้เกียจมานั่งคีย์ใหม่นะครับตอนนี้ตัวข้อมูลเหล่านี้นะครับ ที่เราเคยมีใน Google Scholar นะครับก็จะถูกซิงค์เข้ามาอยู่ในนี้นะครับถ้าเราเจอใหม่เราก็เอามาเข้ามาใส่ใหม่ก็ได้นะครับก็เป็นการอัปเดตโปรไฟล์ของเรานะครับโอเคนะครับเจ๋งได้ว่าตอนนี้มาแล้วนะครับข้อมูลในเรื่องของเวิร์กนะครับเจ๋งได้ว่าผมมีผลงานอยู่9ผลงานออกมานะครับก็จะถูกแอดเข้ามาในนี้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวนี้มันก็จะช่วยทําให้งานของเราเนี่ยวันหลังเนี่ยถ้าเกิดการอ้างอิงเกิดการสืบค้น แล้เป็นใครเนี่ยหรือมาดูเนี่ยมันก็จะดูง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูว่าอาตอนนี้ตอนนี้เปิดสาธารณะเนาะนะฮะจากตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตนะเราต้องการให้ให้งานตัวนี้เปิดแบบไหนนะครับสาธารสาธารณะ,าารณะหรือว่า,าเฉพาะองค์กรที่เชื่อถือหรือว่าเฉพาะส่วนตัวก็ได้นะครับโอเคคราวนี้เราลองไปดูนะฮะในเรื่องของอ่าพรีวิวเรคคอร์ดของเรานะ นี่มาแล้วนะครับเจ๋วว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมเพิ่งมีโปรไฟล์ใหม่ๆยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยพอเรามีเข้ามาดูนะฮะต่อไปเรามีหมายเลขประจำตัวประชาชนนักวิจัยของเราแล้วนะฮะ Research ID ตัวนี้นะครับนะฮะวันเราเอาตัวเนี้ยหมายเลขตัวนี้ไปเผยแพร่ใ,ใ,ใครปุ๊บปุ๊บเนี่ยเราได้ผลงานมาเลยนะฮะเขาจะเห็นผลงานเราทันทีว่าเรามีผลงานอัปเดตตัวไหนบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อิ p พ r ตมาทั้ง9้าผลงานนะครับ หรือถ้าเรามีผลงานจากที่อื่นอีกเราก็เอามาใส่ได้อีกนะครับเพื่อที่จะเป็นการโชว์นะครับในวันหลังนะครับหรือในภายภาคหน้าผมเชื่อนะครับว่าคงมีการใส่ในเรื่องของออข้อมูลนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของการไซต์เทชันนะครับข้อมูลการถูกไซต์ใครเอาไปใช้บ้างนะครับซ,ซึ่งผมว่าในอนาคตน่าจะมีการพัฒนาข้อมูลพวกนี้เพิ่มขึ้นมาแน่นอนนะครับแล้วก็เวลาที่เราไปสมัคร ไม่ว่าจะเป็นพวก i e นะครแล้วก็เราเอารหัสตัวเลขประจำตัวนักวิจัยตัวนี้ไปกรอกนะครับเพื่อเป็นการลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นการส่งเจอแนลไม่ว่าจะเป็นการส่งคอนเฟรนท์นะครับเมื่องานวิจัยของเราได้ิกได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนั้นแล้วนะครับมันจะถูกนำเข้ามาสู่ ORCID โป o ไฟล์ของเราอัตโนมัติด้วยนะครับในภายภาคหลังนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับเพราะฉะนั้น เวลาเราไปที่ตามงานวิจัยต่างๆนะครับถ้าเขาถามหา ORCID เราก็มอบให้เขานะครับใส่ลงในการนําเสนอครั้งนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระบบงานต่างๆของฐานข้อมูลเขาจะอัปเดตข้อมูลมาใส่ตรงนี้ด้วยเราก็ไม่ต้องมาอัปเดตด้วยตัวเองแบบวิธีนี้อีกแล้วนะครับอันนี้คือข้อดีของเจ้า ORCID นะครับซึ่งเป็น ตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นซึ่งกําลังจะมานะครับแล้วก็ช่วยที่จะทําให้งานวิจัยของเรานั้นมันถูกเผยแพร่ได้ง่ายขึ้นในอนาคตนะครับการ tracking งานวิจัยจะทําได้ง่ายขึ้นนะครับนะบแล้วก็เราจะสามารถที่จะตรวจสอบการอ้างอิงของเราได้ด้วยว่ามีใครอ้างอิงของเราไปนะครับซึ่งจะทําให้เป็นระบบระเบียบกันมากขึ้นนะครับนี่ก็คือตัวหนึ่งที่จะมาช่วยให้นักวิจัยนะครับสามารถที่จะมีโปรไฟล์ที่ดีได้นะครับ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วโลกเลยนะครับก็อย่าลืมได้เอาไปทดลองใช้กันดูนะครับเจ้า ORCID หมายเลขประจำตัวนักวิจัยนั่นเองนะครับ